คือคอนเซปต์ของการเรียนอินทิเกรต2ชั้นบนพิกัดฉากครับอ่ะอินทิเกรต2ชั้นบนพิกัดฉากเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกก็คือคอนเซปต์ของมันอะของการอินทิเกรต2ชั้นอะมันคือการหาพื้นที่ใช่ไหมน้องคือการใช้ DA ใช่ไหมแล้วไอ้ DA เนี่ยนะครับ DA ที่เราพูดถึงเนี่ยมันสามารถจะเขียนได้2แบบนะมันสามารถจะเขียนได้2แบบแบบที่1ก็คือ DA นะครับจะเขียนเป็น dy dx ก็ได้นะครับก็จะอะไรมาคูณกันก็ได้นะครับหรือ DA เนี่ยเป็น dx dy ก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับ DA เป็น dx dy ก็ได้เหมือนกันมันเขียนได้2แบบนะครับซึ่งแบบเนี้ยเขาจะเรียกมันว่ารูปแบบที่1โอเคนะครับและอันนี้เขาจะเรียกว่ารูปแบบที่2พี่จะเรียกของพี่อย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละข้อนะครับความยากง่ายของแต่ละข้อเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางข้ออินทิเกรต dy dx ง่ายกว่าบางข้ออินทิเกรต dx dy ง่ายกว่าบางข้อ2วิธียากง่ายเท่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสอนดูว่าเราควรจะอินทิเกรตแบบไหนนะครับอ่ะรูปแบบที่1ครับก็คือถ้าลักษณะของกราฟเนี่ยนะครับมีลักษณะโนติรีนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนขนานแกน x อ่ะนะครับเส้นกราฟเป็นขนานแกน x สังเกตดูนะครับข้อเนี้ยเส้นกราฟขนานแกน x นะครับถ้าเส้นกราฟขนานแกน x แบบนี้นะครับจำไว้นะครับพี่จะอินทิเกรตด้วยพี่จะอินทิเกรต dy ก่อนค่อย dx ครับถ้าเส้นกราฟอินทิเกรตเนี่ยตรงนี้ dy dx สรุปก็คือว่าถ้านะครับอย่างเงี้ยครับถ้าตรงนี้เราจะวางแท่งอินทิเกรตไว้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือขนานแกน y นะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแท่งของการอินทิเกรตนะครับอ่ะมีความสำคัญมากเลยครับแท่งนี้เขียนไหมนะครับแท่งนี้คือสัญลักษณ์ของการมันคือสติฟของการอินทิเกรตนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเรียกง่ายๆนะครับมันคือเส้นมันคือแท่งแสดงการอินทิเกรตครับอ่ะซึ่งถ้าเราไปซูมดูไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเราไปซูมดูตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยไอ้เส้นนี้นะครับเอ๊ะว่า iPad พี่นะไฟฟ้าน่าจะหลอนแล้วนะครับนี่ไม่ออปติไมซ์ไม่เป็นไรคือถ้าเราไปดูซูมดูตรงนี้นะครับต้องจะเห็นว่าบริเวณด้านบนกับด้านล่างนะครับมันสัมผัสกับค่าบนค่าของฟังก์ชันบนแกน y น้องดูดีๆนะครับน้องดูนะเนี่ยนะครับน้องดูนะครับข้างบนกับข้างล่างเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยสัมผัสฟังก์ชันหนึ่งนะครับน้องไปดูฟังก์ชันเส้นสีฟ้าก็ได้นะครับมันสัมผัสกับค่า y ค่าหนึ่งเพราะมันมีค่าบนแนวแกน y ตึ๊ดๆๆๆมีค่าบนแนวแกน y ข้างล่างก็มีค่าบนแนวแกน y อีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะครับซึ่งเส้นสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นของตัวนี้โอเคนะครับแสดงว่าด้านบนนะครับมันเป็นฟังก์ชันนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยสังเกตดูนะครับข้างบนเส้นแท่งอินทิเกรตเราขนานแกน y นะครับข้างบนกับข้างล่างจะเป็น y หัวลูกศรที่พี่เขียนเนี่ยจะแสดงค่า y ที่มากกว่านะครับซึ่งค่า y เนี่ยมันยิ่งขึ้นยิ่งสูงยิ่งมีค่ามากพี่จะใส่หัวลูกศรครับทีนี้ลักษณะแบบนี้คือพี่จะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนถ้าแท่งอินทิเกรตขนานแกนไหนให้อินทิเกรตเทียบแกนนั้นก่อนอ่ะจดไปนะครับแท่งอินทิเกรตขนานแกนไหนให้อินทิเกรตเทียบแกนนั้นก่อนครับแท่งอินทิเกรตนะครับขนานแกนใดให้อินทิเกรตเทียบกันนั้นก่อนครับแกนนั้นก่อนนะครับจะอินทิเกรตเทียบกันนั้นก่อนครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้แท่งอินทิเกรตของพี่เนี่ยขนานแกน y นะครับถ้าแท่งอินทิเกรตขนานแกน y นะครับพี่ก็จะอินทิเกรตเทียบแกน y ก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าอินทิเกรตเทียบแกน y ก่อนนะครับมาดูเหตุผลกันนะครับสมมติว่าถ้าพี่อินทิเกรตนะครับ2ชั้นนะครับของฟังก์ชัน xy นะครับ fxy แล้วก็ da ใช่ไหมบริเวณ r นะครับแล้วบริเวณ r เนี่ยตรงเนี้ยมันคือรูปนี้เนี่ยมันคือ r ตรงนี้นะครับมันคือรูปที่เราสนใจนะครับมันก็จะแรงเงาไว้แบบนี้เลยนะครับบริเวณ r หน้าที่ต่อมาก็คือเราก็จะถอดบริเวณ r ตรงเนี้ยนะครับให้เป็นขอบเขตอินทิเกรตจริงๆของรูปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นขอบเขตอินทิเกรตจริงๆของรูปนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บฟังก์ชันเนี่ยก็ยกมาก่อนเนื่องจากว่าถ้าแท่งอินทิเกรตของเราในรูปแบบที่1เนี่ยมันขนานแกน y ใช่ไหมครับพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นอินทิเกรต dy dx ใช่ไหมครับเพราะมันขนานแกน y พี่ก็อินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตเทียบ x ทันไหมครับทีนี้จำไว้เลยนะครับว่าหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรที่พี่บอกว่าตอนนี้เมื่อเราอินทิเกรตเทียบ y เนี่ยหัวลูกศรจะอยู่ข้างบนเพราะ y มีค่ามากกว่า
จำไว้นะครับดูทุกคนดูดีๆนะครับโขลูกศรของการอินทิเกรตโขลูกศรของแท่งอินทิเกรตนะครับจะแสดงการอินทิเกรตนะครับขอบเขตบนชั้นและชั้นในครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับเพราะว่าน้องดูดีนะครับถ้าพี่ไอตัวอินทิเกรตตัวนี้ที่พี่ชี้ไปอ่ะมันเป็นของ dy ใช่ไหมครับนะครับดังนั้นเนี่ยข้างบนนะครับมีค่า y สูงกว่าข้างล่างข้างบนจะเป็นขอบเขตบนของอินทิเกรตชั้นในครับซึ่งตอนนี้ y ของพี่ครับมันเป็นเส้น y เท่ากับ fx ใช่ไหมครับเส้นสีฟ้าพี่จะเขียนตามสีในนี้เลยนะครับงั้น y จะมีค่าเท่ากับ fx ส่วนข้างล่างมันตรงกับเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับมันคือ y เท่ากับอะไรครับเห็นพี่เน้นที่พี่พูดนะครับ y เท่ากับนะครับอย่าลืมพูดในใจ y เท่ากับนะครับเพราะว่าเนี่ยคือ y dy งั้นเขียน y เท่ากับอะไรครับความเท่ากับ gx อ่ะนี่คือพอเราอินทิเกรตเทียบ y เสร็จแล้วนะครับขอบเขตของ x เนี่ยนะครับดูสิครับว่าแรงเงาที่ไหนเขาแรงเงาตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ถูกไหมครับงั้นตรงนี้เนี่ย x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ a จะเป็นค่าคงที่นะครับถ้าชั้นหนึ่งอินทิเกรตเป็นฟังก์ชันชั้นในจะอินทิเกรตเป็นฟังก์ชันส่วนชั้นนอกจะอินทิเกรตเป็นค่าคงที่ครับก็คือ x เท่ากับอะไรครับตรงนี้ x เท่ากับ a นะครับถึง x เท่ากับอะไร x เท่ากับ b ถูกไหมครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็น a ถึง ba ถึง b โอเคนะครับอันนี้คือถ้าเจอรูปลักษณะที่มันมีแนวโน้มจากขนานแกน x นะครับแท่งอินทิเกรตของเราจะต้องขนานแกนถ้าเส้นกราฟนะมันมีลักษณะประมาณนี้มันเหมือนเส้นกราฟมันจะวิ่งขนานแกน x นะครับแท่งอินทิเกรตของเรานะครับจะต้องสร้างมาตั้งฉากแกน x หรือพูดง่ายๆคือขนานแกน y นะครับถ้าแท่งอินทิเกรตขนานแกน y เราจะเปลี่ยน dA เป็น dy dx เพราะเราต้องถ้าขนานแกน y ก็ต้องอินทิเกรตเทียบ y ก่อนใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยสังเกตดูว่าพี่จะใส่หัวลูกศรไว้ข้างบนแสดงค่า y ที่มากกว่าแล้วค่า y ที่มากกว่าจะถูกเอาไปอินทิเกรตนะครับโทษทีจะถูกเอาไปอินทิเกรตในอินทิเกรตชั้นขอบเขตบนของอินทิเกรตชั้นในนะครับหรืออินทิเกรตตัวแรกแล้วก็หางลูกศร นะครับหรือว่าหางของแท่งอินทิเกรตจะแสดงขอบเขตล่างของอินทิเกรตชั้นแรกนะครับอ่ะพี่จะพูดคอนเซ็ปต์ค่อนข้างนานแล้ววนไปวนมานิดนึงนะครับแต่รับรองได้ว่าตอนไปทำโจทย์เนี่ยมันจะคล่องนะครับอ่ะต่อมาครับถ้าเราจะอินทิเกรตนะครับหาพื้นที่ลักษณะประมาณนี้น้องเห็นไหมครับว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันแตกต่างข้างบนมันเหมือนกับว่าเราเอาข้างบนเนี่ยนะครับพลิกมา90องศานะครับถึงจะได้เส้นข้างล่างจากที่เส้นกราฟเนี่ยนะครับมันตอนแรกมันขนานแกน x อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เส้นกราฟมันกลับไปขนานแกน y แล้วนะครับซึ่งเราลองดื้ออินทิเกรตด้วยวิธีเดิมดูนะครับน้องจะเจอว่ามันเกิดปัญหาครับอ่ะสมมติว่าพี่เอาแท่งอินทิเกรตนะครับแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับลองดูนะถ้าพี่อินทิเกรตด้วยแนวตั้งนะครับดูนะครับแท่งอินทิเกรตแนวตั้งน้องเห็นไหมครับคือตอนนี้ข้างบนนะครับ y แตะกับเส้นนี้ข้างล่าง y แตะกับเส้นนี้แล้วพอพี่เปลี่ยนแท่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลื่อนแท่งอินทิเกรตของพี่มามันกลายเป็นอะไรครับตอนแรกเป็นนะครับตอนแรกขอบเขตบนขอบเขตล่างเป็นสีฟ้ากับสีฟ้าตอนนี้ขอบเขตบนกับขอบเขตล่างเป็นสีแดงกับสีแดงแล้วพอมาถึงจุดนี้ขอบเขตบนขอบเขตล่างเป็นอะไรครับสีเหลืองกับสีแดงโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับมั่วไปหมดเลยถ้าขอบเขตบนขอบเขตล่างมันเปลี่ยนมั่วไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะอินทิเกรตรอบเดียวแบบนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะครับเขาจะไม่สร้างแท่งอินทิเกรตนะครับขนานแกน y สำหรับรูปที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะสร้างแท่งอินทิเกรตมาเมื่อกี้ตั้งขนานแกน y ตอนนี้ก็ต้องกลับกันคือขนานแกน x ครับอ่ะหัวถ้าขนานแกน x เราจะสร้างแท่งอินทิเกรตหน้าตาแบบนี้นะครับทำไมหัวลูกศรถึงชี้ไปทางขวานะครับเพราะว่าโขลูกศรจะแสดงค่าของแกนนั้นที่มากกว่านะครับซึ่งตอนนี้แท่งนี้มันคือเส้นของแกน x นะครับแล้วแกน x เนี่ยทางขวามือนะครับจะมากกว่าซ้ายมือนะครับทางซ้ายมันติดลบถูกไหมครับทางขวามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นโขลูกศรพี่จะเขียนไว้ชี้ขวานะครับถ้าสำหรับการอินทิเกรตรูปแบบที่2แล้ว dA นะครับอ่ะ dA ของการอินทิเกรตรูปแบบที่2คือแท่งอินทิเกรตขนานแกนไหนเราจะอินทิเกรตเทียบแกนนั้นก่อนตอนนี้แท่งอินทิเกรตขนานแกน x นะครับเราก็จะเขียน dA เป็น dx ก่อนแล้วค่อย dyโอเคนะครับ dx ก่อนแล้วค่อย dy นะครับทีนี้อ่ะด้วยคอนเซปต์เดิมนะครับให้คอนเซปต์เดิมปึ๊บคิดว่า iPad ปีนี้ไฟจะเริ่มช็อตนะครับรู้สึกว่ามันร้อนๆอ่ะนะครับเหมือนเดิมนะครับอินทิเกรต2ชั้น dA แต่ว่า dA ของรูปนี้นะครับมันจะต้องเปลี่ยนเป็น dx dy ใช่ไหมครับเพราะมันขนานแกน y เนาะแท่งอินทิเกรตเอ้ยขนาดแกน x งั้นก็ต้องเป็น dx dy อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ขอบเขตเนี่ยนะครับน้องสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้อินทิเกรตชั้นในของเราที่เราอินทิเกรตตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ของ y นะครับมันเป็นของ x เห
ห็นไหมครับนี่คือ dx งั้นขอบเขตชั้นเนี่ยมันคือของ x ใช่ไหมอ่ะทีนี้งั้นถ้าพี่ชี้ไปข้างบนนะครับ มีรถไฟมานะครับถ้าพี่ชี้ไปข้างบนอ่ะกับข้างล่างอ่ะค่าตรงนี้มันจะเป็นค่าของ x ไม่ใช่ค่าของ y ดังนั้นเราต้องพูดในใจว่า x เท่ากับนะครับกับ x เท่ากับข้างบนกับ x เท่ากับข้างล่างเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเขียนฟังก์ชันเป็น x เท่ากับรอไว้ให้เราครับซึ่งนะครับเส้นนี้คือขวดลูกศรแสดงค่า x ที่มากกว่าใช่ไหมครับแล้วขวดลูกศรจะแสดงขอบเขตบนของอินทิเกรตชั้นในเนี่ยครับสมมติตรงนี้ x เท่ากับอะไรครับ x เท่ากับ fy ถูกไหมครับก็จะถูกใส่ในขอบเขตบนถูกใส่ในขอบเขตบนนะครับส่วนข้างล่างนะครับ x เท่ากับอะไรครับก็ต้องไปดูตรงนี้เส้นสีฟ้าใช่ไหมครับเส้นสีฟ้าเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับมันตรงกับชนกับ x เท่ากับเส้นสีฟ้าเส้นสีฟ้า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ gy ถูกไหมครับเราอินทิเกรตเทียบ x เสร็จแล้วเป็นฟังก์ชันอินทิเกรตชั้นสุดท้ายจะไม่ใช่ฟังก์ชันครับมันจะเป็นตัวเลขน้องก็ต้องไปดูว่าตัวเลขซึ่งเป็นของ y นะครับตอนนี้พอ dx เราเอาไปแล้วตัวนี้เป็นของ y งั้นขอบเขตที่จะใส่เข้าไปตัวนี้มันคือตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ในแกน y นะครับน้องก็ไปดูว่าที่เขาแรงเงาหารบริเวณ r เนี่ยเขา y เนี่ยเริ่มจากนี่ถึงนี่ใช่ไหมถูกไหมครับมันถึงจะเกิดเป็นบริเวณที่เขาแรงเงาเป็นบริเวณ r ที่สนใจนะครับงั้นสมมติตรงนี้อันนี้ y เท่ากับ c ใช่ไหมครับอันนี้คือ y เท่ากับอะไรครับ y เท่ากับ d ดังนั้นขอบเขตของ y นะครับจะเป็น c ถึง d ครับผมโอเคนะทีนี้ถ้าสมมติว่ารูปของมันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบนี้และแบบนี้รูปของมันนะครับไม่ใช่เป็นแบบนี้คือแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าพี่ขยับนะครับถ้าพี่ขยับแท่งของการอินทิเกรตนะครับไปถ้าพี่ขยับแท่งการอินทิเกรตเนี่ยไปซ้ายไปขวานะครับขยับไปเรื่อยๆตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าบนกับล่างเนี่ยมันแตะฟังก์ชันเส้นเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยแตะฟังก์ชันนะครับข้างบนสีนี้ข้างล่างสีนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นฟังก์ชันเส้นเดียวกันหมดเลยแต่ว่านะครับแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะจริงๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะพี่ขยับไปขึ้นกับลงนะครับหัวลูกศรกับหางลูกศรเนี่ยนะครับจะแตะฟังก์ชันตัวเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือสีเหลืองกับสีฟ้านะครับไม่เปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยเหมาะสมที่จะอินทิเกรตนะครับรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ตามลำดับนะแต่ถ้ารูปทรงของเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะอินทิเกรตรอบเดียวได้หมายความว่ามันมีการสมมติว่าเราอินทิเกรตด้วยรูปแบบที่1นะครับแท่งอินทิเกรตขนาดแกน y ใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่ามันไม่สามารถจะอินทิเกรตจบได้ในครั้งเดียวเพราะขอบเขตมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับน้องอาจจะต้องอินทิเกรตแบบนี้2รอบแล้วน้องก็เอามาบวกกันโอเคนะครับมันก็จะมีอินทิเกรตตั้งชื่อว่าบริเวณ r 1นะครับแล้วก็ค่อยอินทิเกรต r 2แล้วน้องค่อยมาบวกกันนะครับน้องถึงได้ผลของการอินทิเกรตรวมทั้งหมดโอเคนะครับเดี๋ยวโจทย์พวกนี้จะได้คุยกันหมดเลยนะครับอ่ะตรงนี้มีคำถามไหมครับก่อนจะขึ้นโจทย์มีคำถามไหมครับสงสัยถามนะทุกคนหลับกันยังเนี่ยหลับกันไหมครับฮัลโหลอยู่ไหมได้ไหมครับทุกคนมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามไหมยังอยู่กันไหมเนี่ยโบเอิร์ธเฟิร์สอ่ะสามคนแรกเปิดดูสิอยู่หรือเปล่านะครับสุ่มเช็คอยู่นะได้ฮะเอิร์ธกับโบได้ไหมครับได้ครับโอเคมางั้นมาลุยโจทย์กันนะครับวันนี้อาจจะได้ไม่กี่ข้อนะครับไม่คือครั้งแรกๆเนี่ยพี่ไม่รีบเลยนะครับพี่ไม่รีบเลยนะครับแรกๆพี่อยากให้เราได้คอนเซปต์กันแบบเต็มๆแล้วเดี๋ยวโจทย์มันมาอยู่แล้วนะครับโจทย์มันก็มีให้ทําอยู่แล้วนะครับทําตรงนี้ไม่พอไปทําท้ายบทต่อนะครับมีแน่ๆแต่คอนเซปต์เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญนะครับอ่ะนะครับข้อที่ 8/1 ครับจงหาอินทิเกรต2ชั้นเห็นมั้ยครับเขาจะเขียนบริเวณ r ไว้อย่างงี้นะครับซึ่งบริเวณ r เนี่ยนะครับมันจะคืออะไรเนี่ยมันก็ต้องมาอยู่ที่โจทย์เนี่ยให้บริเวณ r เป็นอะไรโอเคนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนบริเวณเราต้องเอาบริเวณ r นะครับตามโจทย์ที่กำหนดเนี่ยไปวาดรูปใช่ไหมพอไปวาดรูปเสร็จปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนรูปเป็นขอบเขตอินทิเกรตเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยครับเนี่ยตอนนี้เรามีรูปแล้วเราถึงไปใส่ไปขอบเขตอินทิเกรตได้ดังนั้นไอ้รูปตรงเนี้ยมักจะไม่ให้มานะครับยกเว้นว่ามันยากจริงๆเขาจะให้มายกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยนี่คือข้อสอบเก่านะครับนี่คือข้อสอบเก่าเลยนะครับข้อนี้ถือว่ายากด้วยเนี่ยครับถ้ารูปแบบเนี้ยเขาให้มาหมดเลยครับเห็นไหมแล้วเขาก็ให้เราจำกัดเขตอินดิเกตโดยที่ไม่ต้องอินดิเกตด้วยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าข้อสอบที่มันยากๆนะเขาจะบอกว่าไม่ต้องหาค่าอินดิเกตนะครับไม่ต้องคำนวณเลยครับใส่ขอบเขตได้ถูกเขาให้คะแนนเต็มนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะงั้นพี่จะเปลี่ยนนะครับพี่จะเปลี่ยนตัว r ตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัว r ตัวนี้ให้เป็นพื้นที่นะครับเพื่อจะแสดงในรูปนี้แล้วค่อยเปลี่ยนรูปนี้เป็นขอบเขตอินดิเกตนะครับตามแต่ละวิธีนะครับอ่ะ
อันแรกเลยนะครับก็คือ x เนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง0กับ2นะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าx เป็นสมมตินะ x เป็น0ตรงนี้ใช่ไหมครับ x เป็น0เนี่ยก็คือ x เป็น0ก็คือแกน y ใช่ไหมครับนี่คือ x เท่ากับ0ปุ๊บอ่ะนะครับนี่ x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ x เท่ากับ2สมมติว่าสีฟ้านะครับอันนี้ x เท่ากับ2สีฟ้าโอเคนะครับส่วน y เนี่ยครับอยู่ระหว่างลบ1กับ1นะครับข้อนี้ง่ายเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันก็ง่ายเลยครับขอบเขตอินทิเกรตก็จะเป็นค่าคงที่อ่ะลบ1นะครับอ่ะลบ1สมมติว่าลบ1คือ y ใช่ไหมครับ y เท่ากับลบ1คืออยู่ตรงนี้แล้วก็1นะครับก็คือตรงนี้นี่คือ y เท่ากับ1เมื่อกี้ลบ1นะโอเคนะครับแล้วพื้นที่แสดงว่าบริเวณ R ตรงนี้จากการแกะนะครับเงื่อนไขจากโจทย์เนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นบริเวณ R ที่พี่จะแรงเงาตรงนี้นะครับวันนี้เส้น iPad พี่จะขาดๆนิดนึงนะครับพี่ไม่รู้มันเป็นอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับที่ชาร์จนะครับเพราะว่ามันตอนต่อมันจะเสียบชาร์จอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนไฟมันเข้าไม่เสถียรแน่เลยนะครับนี่คือบริเวณ R ตรงนี้ครับทีนี้วิธีการอินทิเกรตนะครับการอินทิเกรตเนี่ยนะครับมันจะเราจะอินทิเกรตคำว่าวิธีที่1เนี่ยนะครับก็คือพี่จะใช้รูปแบบที่1ในการอินทิเกรตก็คือ DA นะครับเท่ากับ DY DX โอเคนะครับแล้วก็วิธีที่2เนี่ยพี่ใช้อินทิเกรตโดยเปลี่ยน DA เป็น DX DY โอเคนะครับงั้นแสดงว่าตรงเนี้ย DA ตรงเนี้ย DA ตรงเนี้ยคือขึ้นกับโจทย์สั่งวิธีไหนนะครับคือพี่จะให้เราทำสองวิธีนะแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้อินทิเกรตละเอียดทั้งสองวิธีนะครับแต่ว่าพี่จะใส่ขอบเขตอินทิเกรตให้เราทั้งสองวิธีครับอาจจะได้ฝึกครับเพราะว่าข้อสอบบางทีเนี่ยเขาบังคับให้เราทำสองวิธีนะครับแต่ถ้าข้อไหนอินทิเกรตยากๆนะครับไม่ได้มีประเด็นนะครับพี่อาจจะอินทิเกรตให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะให้น้องไปฝึกอินทิเกรตดูนะครับแต่ว่าคำตอบสองอันต้องเท่ากันนะอ่ะโอเคครับอันแรกเลยนะครับก็คืออินทิเกรต2ชั้นวิธีนี้คือ DA เป็น DY DX ใช่ไหมครับก็อินทิเกรต2ชั้นบริเวณ R นะครับของฟังก์ชันที่อยู่ข้างในก็คือ x ลบ y สิ่งที่ได้จะไม่ได้พื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นโจทย์อินทิเกรตธรรมดาแล้วก็ DA ใช่ไหมครับทีนี้ DA พี่เปลี่ยนเป็นDA พี่จะใช้วิธีที่1นะครับพี่ต้องใช้ DA เป็นอะไรครับ DY DX ใช่ไหมDY DX นี้นะครับทีนี้ถ้าเราอินทิเกรตเทียบ Y ก่อนเนี่ยแท่งอินทิเกรตของเราจะอะไรครับแท่งอินทิเกรตของเราจะขนานแกน Y ใช่ไหมครับอินทิเกรตเทียบอะไรแท่งอินทิเกรตจะขนานแกนนั้นนะครับสมมติว่าพี่เอารูปนี้มาแท่งอินทิเกรตของพี่นะครับสำหรับรูปนี้ก็จะขนานแกน y แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแท่งอินทิเกรตของพี่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ขนานแกน y ขึ้นไปนะครับแล้วถ้ามันขนานแกน y หัวลูกศรจะชี้ขึ้นบนนะครับแสดงค่า y ที่มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอินทิเกรตชั้นเนี้ยเป็นของใครครับเป็นของ y ดูง่ายๆเลยดูจากแท่งอินทิเกรตเลยครับแท่งอินทิเกรตของเราเนี่ยมันมีลูกศรชี้ข้างบนนะครับข้างบนเนี่ย y เท่ากับเท่าไหร่ครับข้างบน y เท่ากับเส้นสีม่วงใช่ไหมครับก็คือ y เท่ากับ1นะครับถึงเส้นสีแดงข้างล่างเนี่ยตรงกับเส้น y เท่ากับลบ1ก็จะเขียนลบ1ตรงนี้ส่วนค่า x นะครับเห็นไหมชั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือค่า x ตรงนี้มันจะไปแมทกับอินทิเกรตชั้นนอกใช่ไหมค่า x เนี่ยอยู่ระหว่างอะไรครับ0ถึง2ใช่ไหมครับที่เราแรงเงาเนี่ยนะครับมันอยู่บริเวณ0ถึง2นะครับซึ่งก็นะครับ0ถึง2ก็สีเหลืองนะครับกับสีฟ้าพี่ใส่ตามนี้แล้วกันเนาะทีนี้ที่เหลือนะครับเนี่ยหมดหน้าที่แล้วครับพอเราสร้างบริเวณ R เสร็จเราเอาบริเวณ R มาเปลี่ยนเป็นขอบเขตอินทิเกรตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องสนใจรูปละนะครับเราก็อินทิเกรตตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทวนการอินทิเกรตให้นิดนึงแล้วกันเนาะ
ปึ๊บ0ถึง2อ่ะการอินทิเกรตนะครับการอินทิเกรต2ตัวแปรเนี่ยคือเราจะสมมุติว่าเราอินทิเกรตเทียบ y นะครับตอนนี้เรากำลังอินทิเกรตเทียบ y ชั้นแรกใช่มั้ยตอนที่เราอินทิเกรตเทียบ y อ่ะครับเราจะมองตัวแปรที่ไม่ใช่ y ทั้งหมดเป็นค่าคงที่โอเคนะครับก็คือถ้าตอนนี้เราอินทิเกรตเดี๋ยวอินทิเกรตเนี่ยกระจายเข้าไปในเครื่องหมายบวกลบได้ใช่ไหมดังนั้นตัวแรกอ่ะเราก็จะเจออินทิเกรต x เทียบ y เดี๋ยวพี่เขียนให้ก็ได้นะครับชั้นแรกเนี่ยเราจะเจออินทิเกรต x เทียบ y ใช่ไหมครับพี่กระจายเข้าไปนะพี่กระจายตัวนี้เข้าไปในนี้พี่จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับก็คืออินทิเกรต x เทียบ y โอเคนะครับแล้วก็ลบกับอินทิเกรต y เทียบ y ใช่ไหมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้การอินทิเกรต x เทียบ y อ่ะนะครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราอินทิเกรตเทียบ y ตัวแปรทั้งหมดที่ไม่ใช่ y จะเป็นค่าคงที่นะครับก็เหมือนกับว่า x เนี่ยเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกไปได้นะครับอินทิเกรต1เทียบ y ก็ได้ y ใช่ไหมครับตรงนี้มันก็เลยได้ y เห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับ x คูณด้วย y สำหรับอินทิเกรตตัวนี้อ่ะส่วนอินทิเกรตเทียบ y อินทิเกรต y เทียบ y เนี่ยนะครับอันนี้โดนอินทิเกรตเต็มๆครับเพราะว่าการอินทิเกรตเทียบ y เป็นฟังก์ชันนะครับดังนั้นเราอินทิเกรต y กำลังหนึ่งนะครับอินทิเกรตเนี่ยจะต่างจากดิฟนะครับถ้าดิฟกำลังลดลงใช่ไหมถ้าอินทิเกรตกำลังเพิ่มขึ้นจากที่ y มันเป็นกำลังหนึ่งใช่ไหมครับพออินทิเกรตปุ๊บ y ก็ได้กำลังสองแล้วก็จะส่วนกับตัวเลขที่เป็นเลขชี้กำลังตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือส่วนสองเนาะงั้นการอินทิเกรตตัวนี้นะครับเทียบ y เนี่ยมันจะได้เป็น x ลบ y ครับโทษ xy ลบ y กำลังสองครับส่วนสองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้น้องใส่ขอบเขตอินทิเกรตนะครับถ้าเราอินทิเกรตเทียบ y ขอบเขตอินทิเกรตจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือแนะนำอย่างนี้นะตอนนี้เนื่องจากตัวแปรเนี่ยมันผสมกันอยู่ระหว่าง x กับ y แล้วถ้าเป็นอินทิเกรต3ชั้นมันจะผสม x y z มันจะสับสนมากเลยนะครับเทคนิคของพี่ก็คือนะครับให้เราเขียนกำกับด้วยว่าลบ1กับ1เนี่ยมันเป็นของใครนะครับในที่นี้เนี่ยมันเป็นของ y ใช่ไหมพี่ก็จะเขียน y เท่ากับลบ1แล้วก็ y เท่ากับ1เขียนไว้อย่างนี้ครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเขียนไว้อย่างเงี้ยเราจะเล็งตัวแปรที่จะแทนเข้าไปให้มีโอกาสผิดน้อยลงนะครับถ้าน้องเขียน y อย่างเงี้ยน้องจะรู้ว่าไอ้ลบ1เนี่ยมันก็ควรที่จะแทนค่าเข้าไปไหนครับใน y ไม่ใช่ใน x ใช่ไหมครับมันจะเล็งในการแทนตัวแปรได้ง่ายกว่านะครับงั้นพี่แนะนำว่าให้เราใส่เป็นแบบนี้ไม่ผิดนะครับสามารถเขียนได้หรือไม่เขียนก็ได้นะครับไม่มีผิดมีถูกแต่เขียนเนี่ยลดโอกาสผิดได้นะครับอ่ะทีนี้ตอนแทนขอบเขตอินทิเกรตนะครับเราก็จะแทนขอบเขตบนลบด้วยขอบเขตล่างใช่ไหมครับขอบเขตบนเนี่ยคือ y เท่ากับ1เนี่ยแทนค่าเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลบด้วยขอบเขตล่างพี่เอาขอบเขตบนก่อนก็คือ y เท่ากับ1แทนเข้าไปนะครับถ้า y เท่ากับ1แทนเข้าไปจะเป็น x ลบกับอะไรครับ x ลบกับ1ส่วน2ใช่ไหม1กำลัง2ก็ได้1กำลัง2ก็ได้1เอ้ยโทษโอเคปึ๊บแล้วก็ลบขอบเขตล่างนะครับขอบเขตล่างเป็นลบ1ก็จะเป็นลบ x ใช่ไหมครับแล้วต่อให้น้องเอาลบ1เนี่ยไปแทนในกำลัง2มันไม่ได้มีผลต่อเครื่องหมายในนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2อยู่ดีปึ๊บอย่างนี้โอเคนะครับแบบนี้ทีเนี้ยน้องก็ต้องจัดรูปในนี้นิดก่อนที่เราจะไปอินทิเกรตนะครับชั้นต่อไปก็คือชั้นของ x นะครับจัดรูปในนี้กระจายเข้ามาก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็น x ลบ1ส่วน2นะครับเราก็กระจายลบเข้าไปตรงนี้กลายเป็นอะไรครับกลายลบกับลบเป็นบวกใช่ไหมงั้นจะกลายเป็น x บวก x ได้ 2x ใช่ไหม x บวก x ได้ 2x นะครับแล้วตรงนี้คือลบ1ใช่ไหมครับตรงนี้คือลบ1แล้วก็กระจายตรงนี้เข้าไปอีกทีนึงนะครับมันจะกลายเป็นบวก1ใช่ไหมงั้นลบ1นะครับบวก1นะครับก็จะกลายเป็น0ใช่ไหมเช็คให้พี่ด้วยนะ0นะครับเดี๋ยวเช็คก่อนแทน1เข้าไปในนี้ปึ๊บนะครับได้เป็น x ลบ1ส่วน2ขอบเขตบนลบขอบเขตล่างนะครับแทน y เข้าไปอันแรกปรากฏลบ x ครับอันที่2ปรากฏลบ1ส่วน2โอเคกระจายเข้าไปในนี้กลายเป็นบวกนะครับตรงนี้มันคือลบนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันจะได้0ใช่ไหมครับถ้ามันได้0เสร็จปึ๊บสิ่งที่เหลือนะครับก็คือตรงนี้นะนะครับตรงนี้จะกลายเป็น 2x ครับ dx โอเคนะครับ 2x dx นะครับก็อินทิเกรตนะครับชั้นต่อไปเทียบ x ตรงที่ท่านอยู่ไหมครับ
ถ้ามีเขียนผิดอะไรทวงด้วยนะครับเปิดไมค์ถามได้เลยนะน้องเต็มที่เลยนะครับปึ๊บพี่จะอินดิเกตเทียบ x ตอนอินดิเกตเทียบ x เนี่ยคือน้องจะดึงค่าคงที่2ออกไปก็ได้นะครับหรือน้องจะไม่ดึงก็ได้นะครับมันเป็นค่าคงที่อยู่ละอินดิเกตชั้นนี้นะครับก็อินดิเกตจาก x กำลัง1ก็ได้ x กำลัง2ส่วน2ใช่มั้ยจำกัดเขตที่ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2นะครับตามขอบเขตตรงนี้เลยนะครับตามขอบเขตตรงนี้เลยก็ตัด2ทิ้งได้นะครับแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เป็น2กำลัง2ที่4นะครับแล้วก็ลบ0นะครับคำตอบคือจะเป็น4โอเคนะครับคำตอบจะเป็น4ตรงนี้มีใครสงสัยอะไรมั้ยครับมีใครสงสัยอะไรมั้ยได้นะทันอยู่ไหมครับเนี่ยทันนะสงสัยถามได้เลยนะครับไหนอยู่ไหมครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นวิธีที่2นะครับโอเคข้อนี้พี่ทำเต็มให้ดูทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าข้อต่อไปพี่อาจจะแค่จำกัดเขตให้ดูนะครับเพราะปกติเนี่ยเขาจะทำแค่ฝั่งเดียวอยู่แล้วนะครับครั้งนี้พี่เพิ่มแบบทำฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับแล้วข้อนี้คำตอบก็เท่ากันโอเคไหมครับพี่จะทำฝั่งนี้ให้ด้วยซึ่งวิธีที่2นะครับก็คือใช้รูปแบบที่2ใช่ไหมแท่งอินดิเกตของเราจะมาขนาดแกน x แทนนะครับแล้วถ้าอินดิเกตขนาดแกน x นะครับDA ของเราเนี่ยจะอินดิเกตเทียบกับแกนที่แท่งอินดิเกตไปขนานอยู่ก็คือถ้าเทียบแกน x ก็อินดิเกตเทียบไปก่อนใช่ไหมครับก็ dx แล้วก็ dy ใช่ปะทีนี้งั้นรูปเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าสติปของการอินดิเกตมันเปลี่ยนใช่ไหมพี่ก็จะสร้างใหม่นะครับถ้าอินดิเกตเทียบ x ก่อนแท่งอินดิเกตจะขนานแกน x ถูกไหมก็จะเป็นแบบนี้พี่ก็จะสร้างแท่งอินดิเกตมาแบบนี้ปึ๊บโหลูกศรจะชี้ไปทางขวาอัตโนมัตินะครับจะชี้ไปตามแกน x ที่มากกว่าถ้าขนานแกน y ก็จะชี้ขึ้นบนแสดงค่าของแกน y ที่มากกว่าโหลูกศรสำคัญมากนะครับมันจะเป็นตัวบอกการอินดิเกตขอบเขตบนของอินดิเกตชั้นในโอเคไหมงั้นตรงนี้ก็ลอกโจทย์มานะครับอันไหนที่กรอบได้พี่ขอกรอบชื่อเป็นอย่างนี้ทีนี้ x ลบ y นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น dx แล้วก็ dy ใช่ไหมอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยชั้นในเนี่ยเป็นของ x แล้วครับแล้วพี่บอกเลยว่าโหลูกศรเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละนะครับก็คือโหลูกศรจะแสดงขอบเขตบนนะครับซึ่งขอบเขตบนขอโทษครับจะแสดงของ dx ขอบเขตบนเนี่ย dx เท่ากับ2ใช่ไหมครับแล้วขอบเขตล่างคือ dx เป็น0มันจะกลายเป็น2กับ0นะครับ2คือสีขอบ2คือขอบเขตบนนะครับ0คือขอบเขตล่างนะครับแล้วก็ y ค่าบนแกน y นะครับแกน y เนี่ยดูที่แรงเงานะครับเราจะดูค่าแกน y ดูที่แรงเงาว่าเขาแรงเงาจาก y เท่ากับเท่าไหร่ถึง y เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เขาแรงเงาจาก y เท่ากับลบ1ถึง1ใช่ไหมก็จะกลายเป็นลบ1ถึง1นั่นแหละครับโอเคนะครับถ้าถูกนะครับคำตอบของการอินดิเกตที่ได้จะต้องเท่ากันนะครับจะต้องเท่ากันนะครับก็คือ4ใช่ไหมดูกันนะครับตรงนี้พี่อินดิเกตก่อนนะครับแต่รอบนี้เราอินดิเกตเทียบอะไรครับเทียบ x นะครับอินดิเกต x เทียบ x ก็ได้เป็น x กำลัง2ส่วน2นะครับอินดิเกต y เทียบ x นะครับก็คือดึง y ออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็อินดิเกต1เทียบ x ใช่ไหมครับคือเราอินดิเกต y เทียบ x เนี่ยไม่ใช่ y กำลัง2ส่วน2นะครับเพราะ y มันเป็นค่าคงที่เมื่อเราอินดิเกตเทียบ x ดังนั้น y เนี่ยมองเป็นค่าคงที่เลยครับแล้วเราก็อินดิเกต1เทียบ x นะครับได้ x กำลัง2ส่วน2ค่อยไปคูณกับ y ที่เป็นค่าคงที่นะครับก็จะได้เป็น xy ใช่ไหมฮะอย่างนี้นะครับจำกัดเขตที่ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ2แล้วก็ dy ทันไหมครับแล้วก็ค่อยๆแทนค่านะครับตรงนี้ปึ๊บก็จะเป็นอะไรครับแทนค่าเข้าไปนะครับ2กำลังขอบเขตบนนะครับแทนค่า x เข้าไปอย่างนี้2กำลัง2ได้4นะครับเป็นเขียนอย่างนี้ก็ได้4ส่วน2ลบกับเท่าไหร่ครับแทนค่า x เป็น2ก็เป็น 2y ใช่ไหมนี่คือขอบเขตบนครับแล้วก็ขอบเขตล่างเนี่ยนะครับขอบเขตล่างเนี่ยมัน0กับ0เลยถูกไหมก็คือ0ลบ0นะครับแล้วก็ dy นะครับปึ๊บตรงนี้ตัดกันเนาะได้2นะครับชั้นต่อไปนะครับชั้นสุดท้ายจริงๆตอนนี้ฟังก์ชันนี้เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่2ลบ 2y ใช่ไหมครับมันจะเหลือแค่ตรงนี้อินดิเกตจากลบ1ถึง2ของ2ลบ 2y ใช่ไหมครับซึ่งก็อินดิเกตตรงนี้เทียบ y ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราละ
อินดิเกต2กระจายเข้ามานะครับอินดิเกต2เทียบ y ได้2 y ใช่ไหมครับอินดิเกต2 y ทันไหมครับครับผมครับทำไมเป็นลบ1ถึง2ลบ1ถึง2เออว่ะขอบคุณครับต้องเป็นลบ1ถึง1ใช่ไหมโทษจึ๊บลบ1ถึง1นะครับขอบเขตข้างบนอยู่ตรงนี้นะครับพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันปึ๊บขอบคุณมากครับอินดิเกต2ลบ 2y dy นะครับก็จะกลายเป็น 2y ลบกับ y กำลัง 2y กำลัง 2 ส่วน 2ใช่ปะนะครับแล้วก็จำกัดเขตนะครับที่ x เท่ากับลบ1นะครับ x ถึง x y เท่ากับลบ1ถึง y เท่ากับ0 y ลบ1ขอโทษ y เท่ากับลบ1ถึง y เท่ากับ1ลบ1ถึง y เท่ากับ1อันไหนตัดได้ก็ตัดก่อนจะแทนเลยนะครับนี้ตัดได้แทนค่าเข้าไปนะครับมันจะเป็น2คูณ1ก็ได้2นะครับ2แล้วก็ลบ1ส่วน2ใช่ไหมลบขอบเขตล่างนะครับนี่คือขอบเขตบนพี่เอาขอบเขตบนเนี่ยนับแทนค่าเข้าไปในนี้แล้วได้ตัวนี้ต่อไปพี่จะเอาขอบเขตล่างแทนค่าไปในทุกที่ที่เป็น y ตรงนี้แล้วได้ตรงนี้ลบโอเคนะครับก็จะเป็นแทนค่า y เป็นลบ1คูณกับ2ก็ได้ลบ2เนาะแล้วก็ลบกับ1ส่วน2นะครับตรงเนี้ยตัดกันใช่ไหมครับลบกับลบเป็นบวกนะครับเห็นไหมจะได้ออกมา4เท่ากันเลยครับนะครับ2วิธีเนี่ยนะครับจะต้องออกมาได้เท่ากันอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อนี้จะทำวิธีที่1กับวิธีที่2เนี่ยมันยากง่ายเท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งอินดิเกตของเราเนี่ยมันจบนะครับมันรอบเดียวจบทั้งคู่มันจะมีบางจังหวะที่รอบเดียวไม่จบนะครับก็คือหัวลูกศรกับหางลูกศรเนี่ยมันสัมผัสฟังก์ชันคนละสีกันคนละฟังก์ชันกันอย่างเงี้ยคือรอบเดียวไม่จบนะครับแล้วก็ถ้ารอบเดียวไม่จบอ่ะให้ลองเปลี่ยนขอบเขตอินดิเคตเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีที่มันควรจะเป็นรอบเดียวจบถ้าไม่ใช่รอบเดียวจบทั้ง2อันก็ต้องทำไปทั้งคู่นะครับแล้วมาบวกกันทำไปทั้ง2 area นะครับอ่ะข้อสังเกตหนึ่งของข้อนี้นะครับก็คือนะครับข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโอเคไหมขอบเขตของ R เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราสลับนะครับเห็นไหมพอเราอินดิเกตเทียบ y ก่อนนะครับ y เนี่ยก็คืออะไรลบ1กับ1อินดิเกตเทียบ x ก็เป็น0 1 2พอเราสลับที่ระหว่าง x กับ y สลับกันเองปุ๊บตรงเนี้ยขอบเขตเขาก็จะสลับกันเองโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับถ้าเราสลับที่ x กับ y นะครับก็แค่ขอบเขตเปลี่ยนนะครับลักษณะที่มันสลับกันแบบอย่างเงี้ยสลับกันแบบง่ายๆอย่างเงี้ยได้นะครับก็คือโจทย์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแต่ถ้าโจทย์ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยรับรองได้เลยว่าถ้าเราสลับ dx dy dy dx กับขอบเขตน้องจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่สลับกันแบบนี้นะครับแต่มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับงั้นการที่เราเจอสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันมีสมบัติการสลับที่ของขอบเขตดิเกตปกตินะครับแต่ถ้าไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะสลับกันไม่ได้นะครับต้องทำสติปแบบนี้ถูกแล้วโอเคนะครับข้อนี้มีคำถามอะไรไหมครับทุกคนสงสัยถามได้นะมีคำถามไหมงั้นไปข้อต่อไปนะครับผมสงสัยถามได้เลยนะครับสงสัยถามได้เลยนะข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อคอนเซปต์ข้อหนึ่งนะครับให้น้องดอกจันข้อนี้พี่คิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ดีมากนะครับถ้าใครไม่เข้าใจข้อนี้ให้ถามทันทีโอเคนะครับแล้วข้อนี้มันคือคอนเซปต์ของการจำกัดเขตอินดิเกตล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับการอินดิเกตเลยเพราะว่าพี่บอกว่าไม่ต้องทำการอินดิเกตนะครับไม่ต้องทำการอินดิเกตครับโอเคไหมครับนี่คือคอนเซปต์ของการใส่ขอบเขตครับจริงๆแล้วบทอินดิเกตหลายชั้นน่ะพี่ว่ามันยากแค่ตอนใส่ขอบเขตอินดิเกตนั่นแหละนะครับพอหลังจากที่ใส่ขอบเขตแล้วอ่ะมันอินดิเกตไม่ได้ยากครับคือไม่ต้องกลัวว่าน้องอ่อนอินดิเกตตอนแคล1ใช่ป่ะสมมติเราอ่อนอินดิเกตตอนแคล1เราจะเสียความมั่นใจในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับน้องเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เวลาอินดิเกตอ่ะมันเป็นอินดิเกตฟังก์ชันพหุนามธรรมดานะครับเหมือนอินดิเกต x ได้ x กำลัง2ส่วน2อะไรเงี้ยอินดิเกต y เทียบ y ก็ได้ y กำลัง2ส่วน2เงี้ยคือมันไม่ได้มีการอินดิเกตยากเลยมันไม่ได้ใช้แทบจะไม่ใช้เทคนิคอินดิเกตเลยนะครับใช้มากสุดก็เปลี่ยนตัวไป u กับ bypass คือแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้อินดิเกตยากเลยความยากคือคอนเซปต์ของการใส่ขอบเขตอินดิเกตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง
พยายามทำให้มันได้นะครับโอเคไหมไม่ต้องไปแอดว่าอินดิเกตผมไม่เก่งครับอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใช้เลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้อินดิเกตยากๆเลยมันมีบ้างนะครับก็ลองไปศึกษาในโจทย์แต่ว่ามันไม่มีแบบอินดิเกตยากฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่อินดิเกตไม่ค่อยเก่งอ่ะมันก็ควรทำเรื่องนี้ได้นะครับแค่ว่าขอบเขตอินดิเกตต้องใส่ให้ถูกแค่นั้นเองอ่ะโอเคครับงั้นเรามาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดบริเวณ R ให้ตามรูปนี้นะครับดูสีปากกาพี่ดีๆนะครับดูสีปากกาพี่ดีๆนะสมมติว่าเส้นนี้นะครับเส้นนี้ไอ้เส้นโค้งตรงนี้มาจากสมการเส้นโค้งนี้นะครับมาจากสมการนี้ครับพี่อาจจะเขียนไม่ตรงเท่าไหร่โอเคเส้นโค้งนะครับมาจากสมการ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับมันคือเส้นนี้คุ้นๆไหมครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1มันควรเป็นสมการเลยครับเปิดไมค์ตอบนะครับจำได้ไหม x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1เนี่ยมันคือสมการอะไรครับมันคือถ้าพลอตเต็มๆมันจะได้รูปอะไรช่วยหน่อยเร็วจำได้ไหมเรียนเชิงพ่วงแล้วนี่น่าจะคุ้นๆกับสมการ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะมีใครอยู่ไหมอยู่ไหมใครดีวะแจ็ค6วิธีนะครับขอพี่สักวิธีดิแจ็ค x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1สมการอะไรครับใช่ครับเป็นสมการวงกลมเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะวาดเต็มๆนะมันควรจะเป็นวงกลมอย่างนี้เลยเนี่ยมันควรจะเป็นวงกลมอย่างนี้เลยครับแต่เขาเอามาแค่ส่วนเดียวโอเคนะครับไม่ต้องซีเรียสเอามาแค่ส่วนเดียวแล้วข้างล่างเนี่ยชัดเจนว่าเป็นสมการเส้นตรงครับตัดแกน x ที่1แกน y ที่1นะครับวิธีการเขียนสมการเส้นตรงง่ายมากนะครับก็คือหาจุดตัดแกน x กับแกน y นะครับเอาเป็นว่าตรงเนี้ยเขาให้มาแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสทีนี้คำถามข้อแรกก็คือว่าเขาให้อินดิเกต2ชั้นนะครับบริเวณ R ของไอ้ตัวนี้แหละนะครับของฟังก์ชัน x y ซึ่งไม่ต้องรู้ก็ได้เป็นอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องแสดงการอินดิเกตแต่เขาบังคับเลยครับว่าให้ใช้ dA เนี่ยเป็น dy dA ครับนี่คือ dA ของเขานะครับดูนะเป็นอะไรวะแพทมาดิเดี๋ยวนึงนะครับเนี่ยครับอันนี้คือ dA ของรูปแบบที่1ใช่ไหมครับเขาบังคับเลยครับแล้วข้อสอบเนี่ยเคยบังคับเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเราควรทำเป็น2วิธีนะครับก็คือ dA เป็น dy dx ถ้า dA เป็น dy dx เนี่ยนะครับก็คือรูปแบบที่1ใช่ไหมมันคือการอินทิเกรตรูปแบบที่1นะครับเขาบังคับมาเลยครับข้อนี้แท่งของการอินทิเกรตจะต้องขนานแกนอะไรครับถ้าเราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแท่งอินทิเกรตของเราจะขนานแกน y ถูกไหมครับงั้นขออนุญาตcopy รูปมาทำสติปไว้ตรงนี้แบบนี้แท่งอินทิเกรตของพี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บเป็นแบบนี้แล้วก็หัวลูกศรเนี่ยจะชี้ขึ้นเนาะนะครับหัวลูกศรที่สำคัญนะครับควรมีนะมันจะทำให้เราใส่ขอบเขตบนของการอินทิเกรตได้ไม่ยากครับตั้งใจนะข้อนี้คือคอนเซปต์สำคัญโจทย์เนี่ยบอกว่าให้เราอินทิเกรต2ชั้นบริเวณ R ของฟังก์ชัน f(x,y) แล้วก็ dy dx ใช่ไหมทีนี้ก็อย่างที่บอกอะก็คือไอ้ที่มันห้อยไว้ข้างล่างอะมันเป็นของรูปถ้าเรารู้จักรูปแล้วเราใส่สติปถูกนะครับเราก็ควรที่จะเปลี่ยนรูปเนี่ยเป็นขอบเขตอินทิเกรตได้ถูกต้องโอเคนะครับงั้นตรงนี้พี่จะใส่ขอบเขตอินทิเกรตจากรูปนะครับข้อนี้เนี่ยพี่ว่ามีคนไม่มั่นใจแน่ๆครับเป็นเรื่องปกติเขียนตรงนี้แล้วกันดูนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะอินดิเกตเทียบ y ก่อนนะครับหัวหน้าเป็น y เนี่ยเห็นไหมครับ y เท่ากับงั้นที่พี่ชี้ไปตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยก็คือตำแหน่งของ y ถูกไหมครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของ y ทันไหมครับเพราะว่าตอนนี้หัวหน้าเป็น y ต้องพูดว่า y เท่ากับเท่าไหร่นะข้างล่าง y เท่ากับเท่าไหร่ข้างบน y เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยใส่ขอบเขตของ x ทีนี้ไอตัวขอบเขตตรงเนี้ยมันคือตรงนี้ครับมันคือแท่งอินทิเกรตพี่บอกแล้วนะชัดบอกชัดไปแล้วนะก็คือขอบไอตัวแท่งอินทิเกรตเนี่ยจะแสดงความสัมพันธ์ของอินทิเกรตบนกับล่างมันคือเครื่องหมายอินทิเกรตอย่างนี้เลยเนาะเนี่ยเทคนิคเลยครับนี่คือเครื่องหมายอินทิเกรตครับแล้วตรงนี้คือขอบเขตบนตรงที่ขอบเขตล่างครับนี่คืออันแรกเลยไม่มีอะไรครับง่ายๆเลยทีนี้แต่ปัญหาของเราคือว่าเอแล้วเราจะเอาใครมาใส่อ่ะไอกำลัง2บวกกำลัง2เท่ากับ1เราจะเอาใครมาใส่จะเอาทั้งก้อนนี้มาใส่ก็ไม่ใช่นะครับเหตุผลคือตอนนี้มันเป็น y ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเป็น y เท่ากับสมมติว่าด้านบนน่ะเราจะต้องเปลี่ยนเป็น y เท่ากับก่อนใช่ป่ะเนี่ยข้างบนต้องเปลี่ยนเป็น y เท่ากับก่อนแล้วค่อยพอได้ y เท่ากับมาแล้วไม่ใช่ y กำลัง2เท่ากับด้วยนะ
ต้องเป็น y เท่ากับแล้วก็เอาฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับไปใส่บนเครื่องหมายอินทิเกรตถูกไหมทีนี้ค่อยๆย้ายข้างสมการนะครับสมมติว่านี้คือ y กำลัง2เท่ากับ1ลบ x กำลัง2จะแก้สมการหา y โอเคป่ะแล้ว y กำลัง1เนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นบวกลบสแควร์รูทใช่ไหมตามหลักแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมตามหลักแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยอ้าวอย่างนี้ก็ปัญหาอีกใช่ไหมครับเราจะบวกหรือลบไปใส่นี่ดีวะนี่เป็น y เท่ากับละนี่เป็น y เท่ากับละเราใส่บนเครื่องหมายอินทิเกรตได้ละคำถามต่อมาคือน้องคิดว่าตำแหน่งที่เราหาพื้นที่เนี่ย y เป็นบวกหรือ y เป็นลบอ่ะตอบพี่หน่อยครับที่เรากำลังเขียนเนี่ยเห็นนิ้วพี่ไหมเห็นปากกาเห็นตรงนี้ไหมอันนี้คืออยู่ในเรากำลังจะหาพื้นที่บริเวณ r ของเส้นนี้ใช่ไหมถามว่าเส้นนี้ y เป็นบวกหรือลบครับช่วยตอบหน่อยครับช่วยตอบหน่อยบวกเป็นบวกถูกไหมงั้นเราไม่ต้องสนใจค่าลบเลยครับเราจะเอาเฉพาะค่าบวกอย่างเดียวเพราะมันอยู่ในคอลัมน์ที่1นะครับเราจะเอาค่า y เป็นบวกเท่านั้นโอเคไหมครับถ้าสมมติว่าพื้นที่ของเราเนี่ย y มันอยู่ในตำแหน่งลบต้องเอาค่าลบนะครับแต่ตอนนี้ y มันอยู่ในตำแหน่งที่เส้นของมันนะครับเป็นบวกเนี่ย y เป็น0อยู่ตรงเนี้ย y เป็น1 2 3 4ขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าเส้นนี้ y เป็นบวกหมดนะครับดังนั้นพี่จะเอา y เป็นบวกเนี่ยมาใส่ในนี้ครับสแควร์รูทโอ้ยหนึ่งลบ x กำลังสองครับแล้วก็ข้างล่างคำถามคือข้างล่าง y เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยพี่หน่อยข้างล่างพี่ควรจะใส่อะไรในนี้ช่วยตอบหน่อยครับของเส้นนี้ควรจะเป็นอะไรครับลองดูช่วยพี่หน่อยสิ y ควรเป็นเท่าไหร่มีใครรู้ไหมเนี่ย y ควรเป็นเท่าไหร่ครับควรจะแก้สมการยังไงครับ y เท่ากับเท่าไหร่ y อยู่นี่ y เท่ากับหนึ่งลบอะไรครับ y เท่ากับหนึ่งลบ x ถูกไหมนี่ y เท่ากับหนึ่งลบ x นะครับแล้วเราเอา1ลบ x เนี่ยไปใส่ในนี้นะครับพี่บอกแล้วนะเวลาเราใส่ขอบเขตอินทิเกรตเราพูดด้วยว่าเป็นใครอันนี้คือ y เท่ากับนะครับ y เท่ากับ1ลบ x ก็จะเป็น1ลบ x อย่างนี้เห็นไหมครับหัวหน้าเป็น y น้องต้องพูดด้วย y เท่ากับนะครับไม่งั้นเนี่ยน้องจะไม่ย้ายข้างน้องจะเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้มันควรเป็น y โอเคนะครับทีนี้ x เนี่ยถ้า y จะเป็นฟังก์ชันนะครับส่วน x เนี่ยจะไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับ x จะเป็นค่าคงที่ทีนี้เราก็มาดูว่า x เนี่ยนะครับแกน x อยู่นี่แกน x อยู่นี่นะครับเราต้องมาดูว่าพื้นที่ที่เราแรงเงาเนี่ยนะครับ x ตั้งแต่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับตอนนี้จุดนี้คือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ0ดูโฟกัสแกน x นะครับนี่คือแกน x นะพื้นที่เราแรงเงาเนี่ยเริ่มต้นจาก x เท่ากับ0จนถึง x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ1ถูกไหมงั้นขอบเขตอินทิเกรตนะครับก็คือ0ถึง1นะครับปึ๊บแล้วข้อนี้ก็ตอบแค่นี้นะครับไม่ต้องแสดงการอินทิเกรตมันอินทิเกรตไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ฟังก์ชันตัวนี้มานะครับแต่การใส่ขอบเขตอินทิเกรตเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจข้อพวกนี้โอเคแล้วนะครับถือว่าด่านแรกเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอ่ะตรงนี้สำหรับรูปแบบแรกมีใครงงไหมครับสงสัยถามได้สงสัยถามได้นะอ่ะต่อมานะครับรูปแบบที่2บ้างเห็นไหมครับว่าโจทย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมโจทย์ไม่เหมือนกันนะอันนี้ dy dx นะครับนี่คือการอินทิเกรตแบบรูปแบบที่1นะครับถ้า dx dy นะครับสเตปของการอินทิเกรตจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะมาขนานแกน x แทนถูกไหมก็ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปแบบที่2บ้างครับรูปแบบที่2เนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องวางสเตปใหม่ใช่ไหมถ้าวางสเตปใหม่พี่ก็นะครับรูปนี้มาใหม่ทำนี้นะครับแล้วก็แท่งอินทิเกรตเนี่ยนะครับก็นะครับจะมาขนานแกน x แทนเพราะอินทิเกรตเทียบตัวไหนแท่งอินทิเกรตจะขนานแกนนั้นนะครับอันนี้ไม่งงนะแท่งจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนดูไหมครับพี่เขียนใหม่ตรงนี้เนี่ยโจทย์มันให้อินทิเกรต dx dy ใช่ไหมอินทิเกรต2ชั้นบริเวณ R ของฟังก์ชัน dx dy นะครับเท่ากับอินทิเกรต2ชั้นของฟังก์ชันทีนี้ถ้าแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราอินทิเกรตเทียบ x ก่อนสมมติว่าตำแหน่งเนี้ยกับตำแหน่งเนี้ยตรงนี้จะเป็น
ตรงนี้นะครับน้องดูนะตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับและตรงนี้จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยดูตามหัวลูกศรครับหัวลูกศรเนี่ยจะเป็นขอบเขตบนของอินดิเกตชั้นในเสมอนะครับซึ่งตอนนี้หัวหน้าเป็น x นะครับ x จะคอยกำกับอยู่ถ้า x กำกับอยู่แสดงว่าเราไม่สามารถจะเอาสมการข้างบนที่เราแก้มาได้เนี่ยนะครับที่เป็น y เท่ากับมาแทนได้ละนะครับในมุมนี้นะเราจะต้องเปลี่ยนเป็น x เท่ากับแทนนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็แก้สมการใช่ไหมครับเมื่อกี้เราย้าย x มาฝั่งนี้ใช่ไหมครับเพื่อจะแก้หา y ตอนนี้เราต้องย้าย y มาฝั่งขวาเพื่อจะแก้หา x บ้างเนาะงั้นx กำลัง2เท่ากับอ่ะ x กำลัง2เท่ากับ1ลบ y กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย x กำลัง1จะมีค่าเท่ากับบวกลบสแควร์รูทใช่ไหม1ลบ y กำลัง2ใช่ไหมครับอ่ะจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน้องครับไอ้รูปที่เราแรงเงาเนี่ยเน้นว่ารูปที่เราแรงเงาเนี่ยนะครับก็คือเส้นเนี้ยแหละที่เราแรงเงาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเส้นเนี้ยมันมีค่า x เป็นบวกเป็นลบอ่ะเนี่ยฝั่งนี้ x มากกว่า0หมดเลยเนี่ยx มากกว่า0หมดเลยฝั่งนี้ใช่มั้ยครับมันอยู่คือจริงๆถ้าดูตรงนี้ลำบากนะครับดูคอนเลนก็ได้ครับคอนเลนที่1เนี่ย x เป็นบวกใช่มั้ยครับ y ก็เป็นบวกดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่บวกลบก็ได้นะครับเราก็เอาแก้มาได้ค่าบวกเล่าค่าบวกนะครับมาใส่เป็นขอบเขตอินดิเกตตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็น x เท่ากับนะครับสแควร์รูทสแควร์รูท1ลบ y กำลัง2นะครับแล้วก็เส้นข้างล่างนะครับมันสัมผัสกับอะไรครับเส้นข้างล่างสัมผัสกับค่า x เท่ากับเท่าไหร่พี่เน้นนะครับว่าพี่ออกเสียงว่า x เท่ากับนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องจะย้ายข้างมั่วนะครับถ้าหัวหน้าเป็น x ตรงนี้ต้องเป็น x เท่ากับใช่ไหมครับถ้าหัวหน้าเป็น x ตรงนี้ต้องเป็น x เท่ากับโอเคไหม x เท่ากับสักอย่างหนึ่งโอเคนะงั้นพอเราพูด x เท่ากับแล้วเนี่ยนะครับเราจะย้ายข้างหา x โอเคป่ะเราจะไม่มั่วย้ายข้างหา y นะงั้นต้องเป็น x เท่ากับ1ลบ y ไงแล้วก็แทนไปนี้เป็น1ลบ y โอเคนะครับทีนี้พอไอ้อินดิเกตชั้นในเนี่ยเป็นฟังก์ชันแล้วนะครับชั้นสุดท้ายหรือว่าชั้นนอกเนี่ยมันจะไม่ใช่ฟังก์ชันน้องอย่าไปตรงนี้เป็นฟังก์ชันตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าตรงนี้เป็นฟังก์ชันแล้วไอ้ขอบเขตชั้นนอกสุดเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขแบบ1 2 3 4อย่างเงี้ยไม่มีค่าตัวแปรติดแล้วนะครับไม่งั้นอินดิเกตออกมาแล้วจะติดตัวแปรนะครับมันก็ผิดอ่ะซึ่งเราดู y นะครับตอนนี้หัวหน้าคือ y ตรงนี้คือตัว y เท่ากับละนะครับนี่ y เท่ากับละอันนี้ก็ต้อง y เท่ากับถูกมั้ยครับเพราะว่าหัวหน้ามันเป็น y ปึ๊บถูกมั้ยหัวหน้าเป็น y อ่ะก็มาตรงนี้นะครับถ้า y เนี่ยมันเริ่มต้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนถูกไหมครับเพราะว่า y น้อยกว่าอยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยขึ้นไปข้างบนดังนี้ตรงนี้ y เท่ากับเท่าไหร่ครับตำแหน่งนี้คือ y เท่ากับ0ถูกไหมนะครับแล้วก็แรงเงาไปเรื่อยๆนะครับจนถึง y เท่ากับ1ถูกไหมครับจนถึง y เท่ากับ1เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับคือบริเวณ r ของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเลข y เท่ากับ0ถึง1แค่นั้นเองนะครับก็ใส่0ถึง1เข้าไปเนี่ยครับเรียบร้อย